มากดีไหมเปิดตัวใหญ่โตอลังการเล่นใหญ่เวอร์นะคะวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆที่อยู่ในแฟนเพจของช่อง8นะคะแล้วก็สวัสดีแฟนๆที่อยู่ใน YouTube ด้วยนะคะใช่ค่ะรบกวนนิดเดียวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาหาเรา2คนด้วยใช่ค่ะวันนี้บอกเลยว่าข่าวเด็ดข่าวใหญ่โอ้โหโอ้โหเลยอ่ะเป็นเรื่องคนใกล้ตัวดิฉันเองนะฮะอ่านล่าสุดเรื่องราวของแม่น้ำหนึ่งนะก็ดำเนินทางมาในระยะที่บอกว่าจบลงได้ดีแล้วนะฮะเมื่อวานนี้แม่หนึ่งเขาก็โพสต์ลงว่าเหมือนประมาณว่าจบกันได้ดีนะกับรุ่งนะฮะคุณรุ่งแฟนเก่าเขาใช่หลังจากที่มีปัญหากันมายาวนานก่อนหน้านี้เรื่องการเขาเรียกว่าเหมือนเงินตกลงกันไม่ได้อ่ะเรื่องยานะฮะเมื่อวานนี้เขาก็โพสต์ข้อความว่าจบแล้วต่างคนต่างนำทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกต่อไปขออภัยนะคะถ้าสิ่งที่เราคุยกันมันคุยกันมันไม่ถูกใจใครเพราะเราต่างเอาผลประโยชน์ลูกเป็นหลักคืออันนี้บอกเล็กนิดนึงนะแม่หนึ่งแกเป็นคนดีตรงนี้นะคือแกเป็นคนยอม อะไรก็ได้ยอมหมดเพื่อลูกจะบอกเสมอว่าเพื่อลูกเนี่ยกี่จะเอาอะไรจะทำยังไงได้หมดนะฮะอ่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแม่หนึ่งแกไลฟ์สดนะถึงเรื่องการไปขึ้นศาลเพราะว่าลุงอดีตสามีเนี่ยฟ้องหย่าคือลุงเขาก็ฟ้องแหละอันนี้พูดตรงนะเขาก็ฟ้องเขาก็กล่าวว่าเออเขาเรียกว่าสมบัติเนี่ยหามาด้วยกันก็น่าจะแบ่งกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าในประเด็นมุมของแม่หนึ่งเขาก็คงคิดว่าอยากเก็บไว้ให้ลูกอยากเอาสมบัติส่วนนี้ที่หามาได้ให้ลูกนะแต่เมื่อวานนี้พอคุยไปคุยมาก็น่าจะตกลงกันได้แหละว่าอ่ะลงตัวลุงก็ไปใช้ชีวิตของลุงนะฮะแล้วก็แม่หนึ่งเขาจะไปใช้ชีวิตของแม่หนึ่งค่ะนะฮะคราวนี้เขาก็เลยตกลงเรื่องแบ่งสินสมรสกันเรียบร้อยนะฮะสินสมรสส่วนใหญ่จะยกให้ลูกนะฮะโดยอำนาจปกครองบุตรทั้ง3คนอายุ3ขวบ2ขวบ1ขวบเนี่ยนะฮะแม่หนึ่งก็เป็นคนดูแลนะฮะแต่ไม่กีดกันลูกกับพ่อถ้าลูกเนี่ยกับพ่อเนี่ยจะเจอกันก็มาหาไปมาหาสู่กันได้ตลอดแต่เรื่องการอำนาจปกครองบุตรดูแลบุตรเนี่ยแม่หนึ่งเขาดูแลเองแล้วต้องยอมรับนะว่าแกดูแลลูกดีมากใช่คือนี่รู้มาเพราะอะไรรู้ป่ะแกจะเล่าให้ฟังเสมอว่าลูกแกนั้นแกจะวางแผนให้เรียนที่ดีๆจะให้เป็นคนอย่างคือแบบจะใส่ใจเรื่องลูกมากนะฮะต่อตอนนี้เรื่องที่บอกว่าหลายๆคนว่าเอ๊ะแล้วนี่แฟนใหม่อ่ะแฟนใหม่คืออะไรอ่ะทำไมเธอเลิกเธอก่อนอย่ามาทำอย่างนี้สิจะพลาดกลางรายการสิเลิกลักนะแล้วที่แฟนใหม่ไม่รู้อ่ะโอเคเรื่องครอบครัวที่พี่นาเล่าไปเมื่อกี้ก็เป็นปกติใช่ไหมล่ะเรื่องครอบครัวคือจบไปแล้วแต่ถ้าพูดตามตรงเนาะคนเนี่ยต่างคนต่างมีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่แม่น้ำหนึ่งใครอ่ะใช่คนที่เคยเป็นข่าวปะแฟนใหม่แม่น้ำหนึ่งแฟนใหม่ของลุงเหรอก็เป็นน้องผู้หญิงคนนึงไงน่ารักสวยด้วยเลิกลักใช่ฉันเห็นรูปแล้วแฟนใหม่ของลุงก็ฉันไม่ได้ถามถึงแฟนใหม่ของรุ่งแฟนใหม่ลุงอ่ะไปดูในเฟซลุงก็ได้เขาก็ลงอยู่แล้วแฟนใหม่แม่น้ำหนึ่งอ่ะก็อยู่ที่ไหนล่ะ ไม่รู้เหมือนกันเขาจะคบกับใครล่ะ ฉันก็ไม่เคยรู้เรื่องเข้าใจไหมล่ะเมื่อกี้บอกว่าสนิทตอนนี้บอกไม่รู้เรื่องเนี่ยวงการบันเทิงหยิกได้นะหยิกได้มั้ยเธอเข้าใจไหมบางอย่างมันเรื่องมันพูดไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาเอารวมๆแกเป็นคนดีพอจบไปรอเลขทูปนู่นเข้าใจฟิลมั้ยเข้าใจฟิลเพี้ยนนาเข้าใจและนี่คือตัญญาบันของเพื่อนของคนสนิทเอาจริงๆนะแต่แฟนๆก็ไปดูเองแล้วกันคือเล่าได้หมดแหละแต่ว่าเล่าในขอบเขตที่เขายังต้องแบบมีพื้นที่ส่วนตัวเขาอยู่ไงแหมที่ดาราคนอื่นไม่พูดเงี้ยถั่วไปลงก็ไม่ได้เข้าใจฟิลมั้ยเธอจะรอแต่เลขทูปดาราคนอื่นอะไรพิมพ์ที่ภายซิงปกป้องเลยเพื่อปกป้องทุกคนเวลาเป็นข่าวตัวเองปกป้องตัวเองด้วยนะอุ๊ยขึ้นพูดนี้หมายความว่าไงอ่ะคุยเพื่อนหมายความว่าไงฉันจะมีข่าวเราไม่เอานะทะเลาะกันแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยได้กลิ่นความเลิกลากจากคุณแอนนาเอ็กซ์คลูซีฟดูออกเลยเหรอดูออกมากค่ะฉันเลิกลากตรงไหนอ่ะไม่เลิกลากเลยนะฉันแบบปกติทุกอย่างเลยโอเคดีมากค่ะเลิศไหมเลิศที่สุดเอาจริงๆก็พูดได้หมดแหละแต่ประเด็นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ถามแล้วเรื่องแฟนใหม่แม่หนึ่งอันนี้พูดตรงๆเนาะไม่ถามแล้วเขาเองอ่ะยังไม่เปิดตัวยังไม่ออกมาพูดชัดเจนเราก็ไม่กล้าพูดก่อนเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะมีปัญหาเข้าใจไหมก็รอเขามาพูดดีกว่าเพราะว่าถ้าแม่หนึ่งจะไปมีแฟนใหม่ก็ไม่แปลกเขาก็อยากผัวเก่าเขาแล้วเข้าใจไหมมาไหนด้วยกันป่ะก็ไปไม่ปิดไม่ปิดเขาไม่ปิดนะแล้วเรื่องคดีที่เขาเรื่องแฟนใหม่แกก็ไม่ได้ปิดเลยนะถ้าปิดแกไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันหรอกเรื่องปัญหาที่คาราคาซังก็คือเคลียร์จบหรือยัง
ปัญหามันมี2ปัญหาไงปัญหาอันนี้จบแล้วแต่ปัญหาอันนั้นยังไม่รู้โอเคไหมขอบคุณครับพี่นะสรุปโดยรวมคือเขาเป็นคนดีจบโอเคเพราะว่าฉันจะตัวจริงเขาเป็นคนน่ารักเธอเป็นคนน่ารักเหมือนกันนะพี่อ่ะต่อเรื่องพี่การดีกว่ายังไงคุณการอย่าไปเรียกพี่มันจะเป็นพี่การโอ้ฉันก็ชอบลืมตลอดเลยต้องเรียกคุณการเรียกพี่การจะฟังเร็วๆจะกลายเป็นพี่การคุณการเนี่ยนะคุณการอัปเดตล่าสุดตอนนู้นที่ออกมาต่อว่าลูกใช่ไหมตอนนี้คือร้องไห้ไหว้พระพิฆเนศร่ำหาลูกแล้วก็คือมีการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะนะคะว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกกลับมาอยากให้ลูกกลับมาบ้านไปขอพรเหรอใช่เพราะว่าตอนนี้ถ้าจะคุยกับลูกเนี่ยก็ต้องผ่านคนกลางเพราะว่าลูกไม่ยอมคุยลูกบล็อกไลน์ทีนี้ล่าสุดขอพรว่าให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ลูกหวังและปรารถนาอย่างรวดเร็วฉับพลันณการระบาดนี้เดี๋ยวนี้เถิดขอให้ครอบครัวของลูกต้องกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมเถิดสาธุเธอฉันจะเล่าให้ฟังนะเรื่องแบบนี้สังคมไทยอ่ะเป็นสังคมที่ยึดถือพ่อแม่เป็นหลักค่ะเข้าใจไหมอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่พูดยากค่ะคือบางการกระทำของพ่อแม่ที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยเป็นพูดยากเป็นเรื่องที่พูดยากว่าแล้วถ้าเรื่องบางเรื่องถ้าพ่อแม่ทำเกินไปล่ะแล้วลูกจะไม่ติดต่อกลับมาอันนี้จะบาปไหมมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเธอเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าไอ้การตัดสินน่ะถูกผิดดีไม่ดีใช่ไม่ใช่อ่ะเราไม่สามารถตัดสินเขาได้สองคนเท่านั้นแม่ลูกรู้ดีใช่เขาจะรู้กันเพราะมันเป็นเรื่องครอบครัวใช่การที่แม่เนี่ยออกมาพูดต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นมุมที่แม่ต้องการให้สังคมเนี่ยรับรู้ถูกไหมพี่ว่าจะให้คนมองแบบฟังแล้วคิดไปในเชิงไหนเช่นร้องไห้อยากให้คนสงสารหรือออกมาแฉอยากให้คนเข้าข้างอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในมุมเราเนาะเราฝากเรามองในมุมพี่การเนาะมุมคุณการเนาะเราไม่ได้เข้าข้างคุณการนะแต่เรามองว่าในฐานะที่น้องเสือเป็นลูกถ้ามองในมุมพี่มองว่าต้องไปเคลียร์กับแม่ให้จบการหนีแม่ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่ทางออกหรือการบล็อกไลน์บล็อกเบอร์ไม่ใช่คำตอบพี่ว่าควรจะหาจุดกึ่งกลางแล้วเข้าไปเคลียร์ไปคุยจบยังไงก็ได้แต่ให้แม่สบายใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแม่ไงเข้าใจไหมแม่คือครอบครัวเราเข้าใจคุณการนะบางอย่างคุณการทำแรงเกินไปจริงๆบางเรื่องบางราวมันก็มากเกินกว่าเหตุแต่ว่าในกรณีของน้องเสือพี่ว่าถ้ากลับไปคุยเคลียร์กันได้อะมันจะดีกว่าเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นคนขี้งอนน้อยใจแม่จะหนีจากบ้านไม่กลับบ้านสุดท้ายแล้วเรามากลับคิดทบทวนเนาะในวันที่เราไม่มีใครก็ตามในโลกนี้ไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนไม่มีใครดูแลเราแม่ยังอยู่กับเราเสมออันนี้พูดเลยอ่ะจริงไหมจ๊ะจริงครึ่งนึงจริงครึ่งนึงอ่ะใช่ แล้วแต่มุมเธอว่าไงใช่มุมจ๋าแต่ว่าบางทีเวลาเขาทักการที่เขาคุยตอนนี้บางทีอาจจะเรื่องใหญ่เพราะว่าต่างคนต่างแบบคือพี่การเจ๊การเนี่ยเจ๊การดีกว่าเจ๊ก็ได้คุณการเนี่ยเขาก็เล่นใหญ่เล่นโตไงบางอย่างอ่ะมันจริงๆอ่ะพี่คุณการผิดเรื่องอะไรรู้ป่ะเอาเรื่องนี้ออกมานอกบ้าน อันนี้คือผิดไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้านั่นแหละซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าถ้าเวลาจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะก็ขอที่ตัวเองดีกว่านะแบบว่าปรับจูนคนละครึ่งแม่ก็ลดทิฐิลูกก็โอเคลองปรับดูเดี๋ยวก็เข้ากันได้ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่รู้กันสองคนเราก็พูดอะไรมากไม่ได้ใช่ทีนี้เนี่ยเวลาคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่การถ้าเกิดว่าจะขอเนี่ยคุณการเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคุณการเจ๊การไหมเจ๊การเวลาขอเนี่ยขอที่ตัวเองดีกว่าเจ๊การตอบกลับมาว่าเสือก yeah. เนี่ยปัญหาอยู่ที่ตรงนี้แหละ โอ้ยทำไมอ่ะคือเขาพิมพ์เสือหรือเปล่าเสือกอไก่ไงปีเสือบวกกอไก่เสือบวกไก่ไงเสือบวกไก่โอเคเข้าใจเนี่ยมันเป็นแค่อย่างเงี้ยนั่นแหละชาวเน็ตก็เลยไม่ลงจบสักทีไงทัวร์ก็เลยลงต่อเนื่องไงคือคนที่ให้กำลังใจพี่การก็เยอะคุณการก็เยอะคนที่มองแล้วมองว่ามันไม่ปกติก็เยอะแล้วยิ่งพอไปตอบโต้แบบนี้เดี๋ยวมันคุ้มดีคุ้มร้ายอ่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวต่อว่าเดี๋ยวด่าทอแล้วล่าสุดก็คือบอกว่าเหนื่อยแล้วนะคะกลับมาได้แล้วงานเยอะมากเลยตอนนี้ไม่มีใครช่วยพ่อร้องเพลงเลยแม่เนี่ยเหนื่อยแม่ปวดแขนแม่เจ็บมากไหลหลุดเอ็นขาดทุกเส้นขนาดนั้นเหรอเธอพูดเองหรือเปล่าเอ็นขาดทุกเส้นน่ะไม่ได้พูดเอง
เวอร์ถ้าพูดเองเขาเขียนงั้นเลยเหรอคุณผู้ชมไปดูเอ็นขาดทุกเส้นกระดูกไหล่แตกเจ็บมากเลยอาการโคม่าทางไอซียูแล้วนะถ้าอย่างนั้นน่ะไอซียูอะไรหมอทำกายภาพเอ็นขาดทุกเส้นนะนะหมอทำกายภาพกระดูกแตกเนี่ยนะครับผมแต่แม่ทำงานหนักไม่มีเวลาทำกายภาพเลยจริงๆสาบานเลยเนี่ยหมดเลยเนี่ยแม่สาบานอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ยังไงต่อแม่บอกว่าหมอบอกว่าถ้าแม่ไม่ทำกายภาพบำบัดเนี่ยหมอบอกว่าจะพิการอ้าวเฮ้ยพิการมาวะก็บอกแล้วอย่าไปเรียกเขาพิการเราต้องเรียกกุเจการแม่ไม่มีเวลาจริงๆหมอให้ทำชั่วโมงละ300ครั้งชั่วโมงละ300ครั้งโอเครีบกลับมาดูแลแม่นะลูกชั่วโมงนึงมี60นาทีเท่ากับ1นาทีต้องทำ5ครั้งพี่รู้ป่ะจ๋าจ๋าไปเรียนนี่จะทำงานนี่นะฉันน่ะเจ้าจ๋าเองรับจ้างทำอะไรสักอย่างเลยอ่ะไปเรียนทำกายภาพมาเพราะว่าคุณยายจ๋าเพิ่งผ่าสะโพกใช่มั้ยคะ300ครั้งมั้ยไม่ได้ชั่วโมงนึง5ครั้งก็แกกายภาพต้องค่อยๆถ้า300ครั้งนาทีละ5ครั้งขยับนี่นาทีละ5ครั้งนั้นหมายความว่า1ครั้งคือทํา15วินาทีต้องเสร็จยังไงท่าไหนนี่เป็นหนักกว่าคุณยายจ๋า85อีกที่สมมตินะสมมตินะสมมติให้ยกมือ15ครั้งต่อ1นาที1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยโหเยอะเหมือนกันนะแม่มันไม่มีใครไม่มีหมอที่ไหนแนะนำให้แม่ทำกายภาพ300ครั้งโอ้ยจากที่จะหายกลายเป็นเมื่อยก็ตอบไม่ตอบนะเอาไหมต่อมันถึงเวลาที่แม่ต้องการลูกลูกช่วยแม่บ้างแม่รออยู่นะแม่เจ็บมากเลยเพราะแม่ไม่ได้มีเวลารักษาตัวเองด้วยถ้าแม่พิการละแย่เลยเธอเขาเขียนเองหรือเปล่าแม่บ้านพิมพ์ไหมเนี่ยพี่แม่ไม่มีเวลาทำเพราะแม่ต้องทำงานไงอันนี้ใครเขียนเนี่ยแม่บ้านหรือเปล่าให้คนอื่นพิมพ์หรือเปล่าเพราะว่า IG พี่เสกอ่ะก็ไม่ใช่พี่เสกเขียน IG พี่การอ่ะเป็นคนอื่นเขียนก็ได้ก็มีแววเป็นไปได้เพราะถ้าเอ็นขาดทุกเส้นนี่ก็พูดอะไรไม่ออกแล้วนะอาจจะเป็นความห่วงใยของแม่บ้านที่ห่วงใยคุณการมากจนรู้สึกแบบมากไปก็เลยมาเขียนใน IG พี่การหรือว่าในเฟซก็รอติดตามต่อไปว่าใครพิมพ์เพราะว่าเอ็นขาดทุกเส้นกระดูกแตกทำกายภาพ300ครั้งต่อชั่วโมงฉันว่าอาการไม่ธรรมดาแล้วนะถึงเข้าห้อง ICU นั้นถ้าอย่างเงี้ยฉันเนี่ยคือรายการบันเทิงเดี๋ยวเรารอดูต่อว่าเป็นยังไงเอาวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกับเพจมันคัทได้ใหม่นะฮะแล้วก็เพจมันบันเทิงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ